ในตอนแรกสปันเคยบอกได้นำเสนอวิธีขึ้นบันไดสูงที่หลายคนเคยลำบากใจที่จะขึ้นให้ง่ายและสบายขึ้นกว่าเดิมไปแล้วแค่จับแก้มก้นไว้ข้างหนึ่งไม่ว่าบันไดจะสูงแค่ไหนก็สามารถขึ้นได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครจะขึ้นบันไดสูงๆต่างก็จับแก้มก้นกันหมดแต่ว่าถ้าทำแบบนี้ล่ะพี่ราฉันเหนื่อยอ่ะจับแก้มก้นสิลองดูตรงนี้อ่ะนะจริงไอ้ก็ตายเลยอ่ะเวิร์กเวิร์กถ้าคุณมีจุดจุดจุดเท่านั้นก็จะสามารถขึ้นบันไดได้อย่างง่ายได้วิธีขึ้นบันไดแบบง่ายๆอีกวิธีหนึ่งแค่คุณมีนิ้วของอีกคนหนึ่งเท่านั้นก็จะสามารถขึ้นบันไดได้อย่างง่ายได้จึ๊กแค่ใช้นิ้วของคนที่อยู่ด้านหลังแตะตรงกลางเอวของคนที่อยู่ด้านหน้าจะทำให้ขึ้นบันไดได้ง่ายขึ้นวิธีง่ายๆแบบนี้จะใช้ได้ผลจริงๆน่ะเหรอเออดีนะดีๆเป็นไงครับลุงครับก็สบายขึ้นนะแค่แตะก็ดีขึ้นแล้วแหละไม่เหนื่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะครับใช่ใช้ได้เลยนะครับครับอุ๊ยโอ้ยเป็นไงบ้างครับเบาขึ้นค่ะตัวเบาขึ้นเลยครับใช่ใช่ค่ะเพราะพี่ผู้ชายช่วยดันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะการพึ่งพากันและกันแบบนี้น่าดูมากว่าไหมครับแล้วถ้าถือของหนักๆจะใช้วิธีนี้ได้ผลหรือไม่ในการทดลองเราได้เตรียมถังใส่น้ำที่หนักถึง9กิโลกรัมเอาไว้แล้วเราจะทำการเปรียบเทียบตอนที่หิ้วถังน้ำ2ถังขึ้นบันไดคนเดียวกับตอนที่มีนิ้วอีกคนแตะอยู่ที่เอวพร้อมพร้อมครับไปได้ไปครับไปก่อนอื่นเป็นการหิ้วถังน้ำ2ถังขึ้นบันไดคนเดียวก่อนผู้ร่วมทดลองออกเดินอย่างคล่องแคล่วแต่ตอนนี้ดูเหมือนแรงจะค่อยๆหมดลงไปทุกทีแต่ยังไงเขาก็ขึ้นมาถึงด้านบนจนได้ 38.34 ครับสถิติอยู่ที่ 38.34 วินาทีครับพร้อมครับเดี๋ยวทิ้มให้เดี๋ยวจิ้มให้ไม่ได้ที่ไม่ถูกจุดนะทีนี้เรามาลองขึ้นบันไดโดยให้อีกคนนึงกดตรงกลางเอวให้ตรงนั้นแหละเออได้เลยโอ้โหน่าจุดตรงนี้นะตรงนั้นแหละจิ้มมาโอ้ยโอ้ยเที่ยวหน้าเปลี่ยนกันบ้างนะโอ้ยเดี๋ยวจิ้มมาจิ้มมาผลที่ออกมานั้นโดนจิ้มบ้างโดนจิ้มบ้างเปลี่ยนกันไป 34.16 ครับสถิติที่เร็วที่สุดคือ34วินาทีครับก็เหนื่อยน้อยลงครับครับพอมีคนคอยหนุนอยู่ด้านหลังก็รู้สึกมันรักษาสมดุลได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเหนื่อยน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะครับลองวิ่งลงไหมฮะผลการทดลองสรุปว่าการใช้นิ้วแตะเอวคนหน้าจะทำให้ขึ้นได้เร็วกว่าการขึ้นคนเดียวหรือ2คนแบ่งกันคนละถังเอาล่ะคราวนี้เราจะลองขึ้นบันไดกันทีละหลายๆคนดูพร้อมไปได้ไปเลยนั่งถังไปจิ้มจิ้มจิ้มผู้ร่วมทดลองวิ่งเรียงหนึ่งขึ้นบันไดโดยกดเอวของคนข้างหน้าไปด้วยจุดนี้มาจุดนี้มาจิ้ม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 มาเมื่อดูสถิติตอนวิ่งขึ้นบันไดโดยไม่มีส่วนไหนแตะโดนกันแล้วอยู่ที่ไม่จิ้มแล้วถึง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 แล้วกับหลังหันวิ่งลงอีกเที่ยวฮะพูดเล่นพูดเล่น 45.75 ครับ 45.75 วินาทีแต่พอขึ้นบันไดโดยใช้นิ้วแตะเอวของคนข้างหน้าแล้ววิ่งเรียงหนึ่งขึ้นไปดูแล้วผู้ร่วมทดลองทั้ง8คนขึ้นบันไดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากหลุดอย่าวิ่งเร็วสิเดี๋ยวจุดเครื่องยิ่งขึ้นสูงไปเรื่อยๆความเร็วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นดีอย่าทิ้งต่ำมากว่าแต่สถิติจะเป็นอย่างไรถึงแล้วถึงแล้วรู้แล้ว 38.91 ครับเวลาน้อยกว่าตอนแรกเกือบ7วินาทีค
คือตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้นะครับตอนแรกตื้อครับแต่พอเริ่มหมดแรงแล้วค่อยมีคนคอยผลักอยู่ข้างหลังเอวมันก็ยืดขึ้นครับทำให้สบายขึ้นฮะรู้สึกได้ครับว่าตัวเบาขึ้นนะครับแต่ว่าขายังเหนื่อยเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ตัวผมนี่ดันให้คนอื่นครับแต่ไม่มีใครดันผมเลยครับรู้สึกเหมือนจะวิ่งตามคนอื่นไม่ทันเอานะครับมันเหนื่อยเพราะว่าวิ่งตามนี่แหละครับที่หลังก็อยากให้คนอื่นดันบ้างนะครับถ้าแต่เอวของคนที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก็ทำให้ขึ้นบันไดเร็วขึ้นแล้วเป็นเพราะอะไรกันแน่บอกอย่าเร็วเดี๋ยวจุดเคลื่อนครับสำหรับหลักการนี้จะแตกต่างกับหลักการของการจับก้นเพื่อเคลื่อนย้ายจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักนะครับตรงเอวของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังอยู่และในกระดูกสันหลังก็จะมีเส้นประสาทซึ่งจะตอบสนองกับการกระตุ้นเล็กๆได้ง่ายดังนั้นถ้ากดกระดูกสันหลังเอาไว้เบาๆก็จะทำให้เอวยืดขึ้นในตอนนี้จะเกิดแรงขับขึ้นมาจึงทำให้ขึ้นบันไดได้ง่ายขึ้นไปด้วยอยู่ข้างหน้าสบายมากไหมครับสบายครับข้างหลังเนี่ยแย่ยังไงก็ช่วยคิดถึงคนข้างหลังด้วยก็แล้วกันนะครับ